บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะจะมาชวนคุยกันเรื่องราวของการเก็บของได้นึกออกปะเก็บของได้ว่าเราเดินอยู่หรือไปอาบน้ำละหมาดอยู่เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยผมเนี่ยเจอนาฬิกาของใครก็ไม่รู้อยู่แล้วไม่ใช่ของผมก็เก็บผมว่าเก็บได้ที่อาบน้ำละหมาดเลยนะฮะนาฬิกาสวยด้วยนะฮะหลายตังค์อ่ะเป็นพันแหละนะครับสวยเลยนะฮะอยากได้เหมือนกันแต่ว่าเอาไปไม่ได้นะบาปผิดกฎหมายด้วยนะครับก็ไปประกาศที่ ที่สุเหร่านั้นๆเนี่ยก็จะมีงานพอดีก็ไปที่กองอำนวยการก็โอเคก็เจ้าของเขาก็มาแสดงตัวนะแต่ผมก็กลับบ้านไปแล้วแล้วนาฬิกาอยู่ที่ผมแต่ว่าโอเคผมก็ให้เบอร์ทิ้งไว้แล้วก็เจ้าของเขาก็ไปแสดงตัวที่กองอำนวยการเขาก็ให้เบอร์ผมไปเขาก็โทรมาอ่ะผมก็โอเคมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านผมก็อยู่แถวสาวว่าทางเนี่ยพระราม9ตัดใหม่เลยนะก็นัดเจอกันกลางทางก็ขับรถ ไปคืนเราก็อัลฮัมดุลิลละห์สบายใจด้วยนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็เป็นมุสลิมด้วยกันนี่แหละนะฮะก็ได้รับคืนก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์สบายใจทั้งคู่แล้วก็แน่นอนผมก็แหมเราทำอย่างนี้นะเราก็ได้ผลบุญนะคือไม่ได้มาอวดว่าไปทำดีอะไรนะแต่ก็กำลังจะโยงเข้าเรื่องสมมุติผมเจอนะผมเจอนาฬิกาเนี่ยตกเลยปึ้งตกเลยแล้วก็เจ้าของเนี่ยเราเห็นแล้วเฮ้ยที่อ่านละหมาดแล้วก็ไปละหมาดเสร็จนู่นนี่นั่นแต่นาฬิกาอยู่ในกระเป๋าเราแล้วนึกออกปะนาฬิกาอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เดินผ่านอ่านละหมาดเสร็จแล้วขึ้นไปละหมาดเสร็จโหแต่ใจเนี่ยกะขโมยแล้วโอ้โหไม่รู้จะได้บุญมั้ยไปละหมาดแต่ใจเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวฉันเอานาฬิกาเรือนนี้แหละกลับบ้านเสร็จปุ๊บพอเราไปละหมาดเสร็จปุ๊บเราก็ลงมาที่อ่านละหมาดก็เห็นคนนึกเหรอเห็นคนเอ้ยทำท่าหาหรือว่าเราอาจจะได้ยินเสียงว่าเอ้ยพี่ครับถามคนอื่นน่ะ ถามแม่ค้าอะไรเงี้ยพี่ครับเห็นนาฬิกาผมไหมเนี่ยผมทำตกสีดำโอ้โหแล้วมันใช่ด้วยเรือนนั้นด้วยพอดีเลยแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยไอคนนี้เจ้าของแน่เรารู้อยู่แล้วว่าไอคนนี้เจ้าของแน่แต่เราไม่คืนนึกออกปะเราแบบไม่คืนอ่ะคือรู้อยู่ว่าเขาหาไอคนคือคนเนี้ยบางคนเนี้ยเจ้าของแน่ไออย่างเงี้ยถือว่าเจ้าของเขาเนี่ยยังไม่เต็มใจสละการครอบครองนึกออกปะการที่หาการที่เที่ยวไปถามแม้จะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามสมมติว่าอีกอาทิตย์นึงเราไปละหมาดที่เดิมอีกแล้วก็ยังแบบมีคนมาประกาศเออใครเจอนาฬิกานี้ให้ส่งคืนเบอร์นี้ก็แสดงให้ส่งคืนที่เบอร์นี้อะไรติดต่อบางคนนี้ก็แสดงว่าเจ้าของเขายังไม่สละการครอบครองถือว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องเอาไปคืนนะครับแต่ถ้าสมมติข้อที่จริงปุ๊บผมรู้แหละว่าเจ้าของเขายังตามหาอยู่ผมอุบอิบเลยนะครับเอาไว้นะครับถือว่าผมเนี่ยนะครับสมมุติกล้องวงจรปิดไปดูปุ๊บโอ้โหเห็นเลยนายแจ็คใส่เสื้อตัวนี้เลยนะครับเอานาฬิกาไปรู้ทั้งรู้ตลอดนะว่าเจ้าของเข้ามาตามหาอยู่ในกล้องก็เห็นว่าเจ้าของก็มาเดินอยู่ข้างๆตามหาอยู่หรือว่ามีคนเห็นว่าไอ้คนเนี้ยมาละหมาดวันศุกร์ที่นี่ทุกวันมันก็ฟังอยู่ว่าเขาประกาศของหายก็ไม่เอาไปคืนมาดูวงจรปิดปุ๊บไอ้คนนี้เลยไอ้เสื้อลายนี่เลยนะครับถือว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์นะถือว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์เอาทรัพย์สินที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของนะเอาทรัพย์สินที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของเนี่ยไปโดยทุจริตคือโอ้โหไม่ได้จะเอาไปคืนอ่ะเออโอเคถ้าเอาไปแล้วแบบทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เหมือนที่ผมเล่าอ่ะอะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถือว่าเรามีก็อยากได้คืนก็โทรมาแต่ถ้าเอาไปอุบอิบเลยอ่ะเดินกลับบ้านไปเลยอ่ะนะครับถือว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์จำคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทและที่สำคัญนะฮะบาปด้วยนะครับบาปด้วยตามหลักการเราลักทรัพย์บาปด้วยถ้าตายไปแล้วเจ้าของเขาไม่ยกให้เนี่ยโหละหมาดดีอะไรยังไงตบครูเขาก็บรรยายในช่องนี้นะว่าไม่ได้เข้าสวรรค์นะฮะเพราะฉะนั้นก็ทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยแน่นอนนะครับมุสลิมที่ดีเนี่ยมุสลิมที่ดีเนี่ยไม่ไปละเมิดนะอะไรนะเกียรติยศศักดิ์ศรีนะเรื่องของหมิ่นประมาทนะเรื่องของศักดิ์ศรีเขาเรื่องของการบูลลี่นะทรัพย์สินเนี่ย
มุมินเนี่ยหรือมุสลิมที่ดีเนี่ยจะไม่ไปละเมิดเด็ดขาดนะครับมันโหมันหนักหนานะครับยังไงก็เชื่อแหละผมเชื่อแหละว่าคนฟังวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้หรอกนะครับก็นะด้วยความรักด้วยความห่วงใยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอุบิลัยตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสวัสดีครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์